เดชก่อนอะอันไหนไม่คือจะถามว่าเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเรื่องแม่บ้านอ๋อค่ะก็ภายในสัปดาห์นี้ตำรวจจะยื่นส่งเรื่องให้อัยการค่ะแล้วก็อีก12วันก็ขึ้นศาลอันนี้คือคดีลักทรัพย์นะคะส่วนคดีช่อโกงนี่ยังไม่มาเขายังไม่มามอบตัวค่ะยังไม่มารับฟังอะไรยังไม่เข้าสู่กระบวนการใช่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการแต่ความจริงเรื่องทรัพย์สินสำหรับแบบไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ก็คือมาทำกับพ่ออย่างนั้นได้ยังไงใช่อย่างที่เคยคุยกันใช่ค่ะแล้วไม่แปลกใจหรือว่านายจ้างใหม่เขามั่นใจเหลือเกินก็ต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะคือถ้าเกิดว่าเขาทำกับเราแค่คนเดียวแล้วไม่ไปทำกับคนอื่นอีกก็เป็นเรื่องที่ดีของคนอื่นๆนะคะก็ถือว่าเราโดนแค่คนเดียวแต่ว่าถ้าเขาทำอีกก็เราเตือนแล้วเราเตือนคุณแล้วไม่ในจ้างใหม่อยู่มา9วันไปดูแลรู้สึกจะผู้สูงอายุให้9วัน9คืนค่ะแล้วไว้ใจมากบอกว่าก็ต้องให้ความเป็นธรรมแล้วบอกถึงขนาดไปประกันตัวแสนหนึ่งอ่ะค่ะประกันตัวด้วยโอ้โหเจ๊ถามจริงทำงานนี้มีดักตบไหมอุ้ยไม่หรอกไม่เขาดุแม่เนี่ยไม่ดุจริงใจดีตาเขาดุปากเขาดุเสียงดังค่ะเสียงดังจริงๆกลับไปร้องไห้ไม่เป็นไรมันผ่านไปแล้วตอนนี้ดูแลคุณพ่อเรียบร้อยดีค่ะใช่ค่ะฝากสวัสดีคุณพ่อด้วยขอบคุณมากค่ะเอามาเข้าเรื่องของพี่ปูปริศนากันดีกว่าค่ะคือเมื่อวานนี้พี่ปูเพิ่งจะไปทำบุญนะคะมอบเงินจากตลาดนัดดาราให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากของสภากาชาดไทยเสร็จเรียบร้อยปุ๊บกลับบ้านไปเจอแจ็คพอตคือข่าวดีค่ะโจรเข้าบ้านงัดบ้านแล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะนี่คือครั้งที่5ในรอบ3ปีโอ้โหค่ะเนี่ยค่ะแบบนั้นเลยค่ะก็คือโจรเนี่ยไปงัดบ้านคือพี่ปูเนี่ยเขามีเหตุการณ์แบบนี้ผ่านมา4ครั้งแล้วหมดไปหลายล้านก็ถือว่าเอาเถอะไม่เป็นไรฟาดเคราะห์ไปคราวนี้ก็เลยไปติดกล้องวงจรปิดไว้เลยค่ะเห็นหน้าชัดเจนมากติดกล้องวงจรปิดด้วยแล้วก็ล้อมรั้วบ้านให้สูงขึ้นด้วยนะคะแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ตอน 10:30 นค่ะโจรก็เข้ามาปีนก็มาดื้อๆซะอย่างนั้นนะคะทําเป็นบ้านของมันเองเลยเหมือนบ้านตัวเองแล้วแถวนั้นเนี่ยนี่คะเห็นรถขยะมั้ยคะพลุกพล่านพลุกพล่านมากมีทั้ง 7-Eleven มีทั้งคิวรถ2แถวมีรถผ่านไปมาเค้าก็ปีนเข้ามาทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ค่ะแล้วก็ไม่ใส่อะไรหมวกคลุมเครืออะไรทั้งสิ้นนะคะพยายามงัดหน้าบ้านเห็นมั้ยคะงัดใหญ่เลยงัดไม่ได้ค่ะแต่ว่าหลังบ้านเนี่ยงัดเข้าไปในบ้านในห้องของแม่บ้านหรือข้าวของเข้าจะเข้าให้ได้แต่ว่าพอดีว่าหลังบ้านเนี่ยพอเข้าไปในห้องแม่บ้านปุ๊บเนี่ยมันจะมีประตูอีกชั้นนึงก็เลยไม่สามารถที่จะเข้าไปในนั้นได้เพราะใช้เวลาประมาณ20นาทีแล้วคงรู้สึกว่าเหนื่อยแล้วล่ะไม่ไหวดีกว่ากลับไปก่อนตกลงไปยกเข้าห้องแม่บ้านแทนไม่มีอะไรเอาไปได้เพราะว่าไม่มีใครอยู่ในห้องนั้นแล้วแม่บ้านก็ไม่อยู่ไม่มีใครอยู่ห้องเปล่าใช่ค่ะพี่ปูก็เลยเนี่ยค่ะได้รูปนะคะได้ภาพจากกล้องวงจรปิดก็เลยไปแจ้งความไว้นะคะที่สน.พระโขนงเพราะว่าพี่ปูมีความรู้สึกว่ามันชักจะเกินไปแล้วอ่ะมันเกินไปแล้วอ่ะค่ะก็คือไปแจ้งความไว้นะคะเผื่อว่าจะได้ช่วยคนอื่นได้บ้างเพราะว่าเผื่อโจรคนนี้เนี่ยเขาไปเข้าบ้านคนอื่นอีกก็อย่างน้อยหรือว่ามีคนเนี่ยเคยไปแจ้งความไว้แล้วหรืออะไรแบบนี้จะได้จับตัวได้ก็คือจะได้ขยายผลช่วยคนอื่นด้วยคือภาพขนาดนี้ถ้ายังจับไม่ได้ก็แย่แล้วชัดเจนแต่พี่ปูก็บอกเหมือนกันว่าเรื่องมันก็ฟังเหอะค่ะไปฟังพี่ปูดีกว่าสงสารนะคิดดูคือก็อยากให้ตำรวจจับให้ได้คือจับได้มันก็จะได้อาจจะรู้สึกเกรงกลัวกฎหมายบ้านเมืองบ้างไม่งั้นเราก็อยู่กันอย่างไม่มีความสุขอะเนี่ยกลับมาบ้านก็ตายละจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเราไหมจะมาหลบอยู่ในบ้านเราไหมจากเมื่อก่อนมีแม่บ้านก็ไม่กล้ามีแล้วเพราะว่าคราวที่แล้วก็ไม่รู้แม่บ้านหรือเปล่าใช่ไหมคะคือตอนนี้มันน่ากลัวไปหมดเลยอะแล้วเราก็ไม่ค่อยอยู่บ้านไงสน.พระโขนงนะคะช่วยนิดนึงเพราะว่าโดนมา5ครั้งแล้วไม่เคยจับได้เลยแล้วก็กว่าตำรวจจะมาก็ถ้าโดนฆ่าตายคงฆ่าตายไปแล้วอะค่ะเป็นชั่วโมงกว่าจะมานะคะยังไงรบกวนนิดนึงเพราะว่าในเนี้ยแถวๆเนี้ยเยอะมากแถวอ่อนนุชแถวซอย101/103นี่เยอะมากขโมยเยอะมากนั่นล่ะค่ะเดี๋ยวตามดูฮะเดี๋ยววันนี้แหละเดี๋ยวเสร็จจากนี้พี่ปูอาจจะต้องไปติดสัญญาณการขโมยคือถ้าเกิดสมมติว่าเป็นเสียงดังๆเนี่ยคนแถวนั้นก็จะได้แบบเฮ้ยอะไรเกิดอะไรขึ้นอะไรแบบนี้เนาะค่ะสัญญาณการขโมยอีกอย่างเดียวค่ะก็ไปดูกันต่อเลยได้นะคะต่อไปเป็นข่าวของคุณวิลลี่ค่ะคือก่อนหน้านี้เราเสนอข่าวเรื่องของพี่เปิ้ลนาคอนไปแล้วว่ามาโพสต์ลงในอินสตาแกรมด้วยใน Facebook ด้วยว่าเหมือนกับว่าได้รับทราบจากคุณวิลลี่มาว่าจะโดนปลด
จากวิธีกรนะคะรายการสารแนใช่ค่ะซึ่งทำมาประมาณ15ปีแล้วเนี่ยนะคะอยู่ๆก็บอกว่าจะไม่มีเปิ้ลแล้วนะอะไรแบบนี้ค่ะพี่เปิ้ลบอกว่าถูกฟ้าผ่ากลางกระบาลใช่ค่ะรู้สึกช็อกนิดหน่อยอะไรอย่างนี้ก็เลยไปโพสต์ลงInstagram กับ Facebook นะคะคราวนี้มาฟังพี่วิลลี่บ้างพอดีว่าเมื่อวานเนี้ยนะคะพี่วิลลี่ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะแต่ว่าพี่หอยไม่มานะคะพี่หอยติดถ่ายหนังเรื่องอะไรเรื่องอะไรไม่รู้ออกงานถ่ายหนังนะคะติดถ่ายหนังนะคะแล้วก็พี่วิลลี่ก็เลยเรียมโหดหรือเปล่าพี่วิลลี่ก็เลยออกมาให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่วิลลี่ก็รู้สึกไม่สบายใจเหมือนกันที่ต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็ต้องมีงานนี้มันต้องมีงานเลิกราอยู่แล้วแล้วก็เขาอยากจะปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการใหม่ให้มีเด็กใหม่ๆเข้ามาเป็นวัยรุ่นรายการมันจะได้แบบว่าทันสมัยนิดนึงแต่ว่ายังมีพี่วิลลี่กับพี่หอยอยู่นะคะแต่เป็นพี่เปิ้ลคนเดียวนะคะพี่วิลลี่ยังบอกเลยว่าถ้าเกิดสมมติไม่สบายใจอย่างนี้มากๆเดี๋ยวผมปลดตัวเองก็ได้อะหรือไม่ก็ไม่แฮปปี้เดี๋ยวผมปลดหอยก็ได้อะจะได้เท่าเทียมกันไม่รู้พูดเล่นหรือเปล่าวันนี้นะคะเดี๋ยวมันจะเป็นสารวจน์นั่นน่ะใช่ค่ะคือพูดแบบว่าเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายพี่วิลลี่ก็บอกว่าก็ไม่สบายใจยังไงเดี๋ยวเราไปฟังเสียงพี่วิลลี่ดูนะคะว่าพี่วิลลี่จะบอกว่ายังไงบ้างค่ะคือเรื่องนี้นะครับเราก็ผมก็รู้ว่าพี่เปิ้ลเสียใจเราทุกคนที่บริษัทก็เสียใจเหมือนกันแล้วก็บอกว่าพี่เปิ้ลครับถึงเวลาที่ผมจะไม่ต้องรบกวนพี่มาทำรายการสารแนให้แล้วเพราะว่าผมก็รบกวนพี่มาประมาณปีหนึ่งแล้วหลังจากที่พี่เปิ้ลถอนหุ้นไปสาเหตุจริงๆที่พี่เปิ้ลถอนหุ้นอันนี้ต้องไปถามพี่เปิ้ลครับอันนี้ผมตอบให้ไม่ได้ตัวผมเองผมก็บอกว่าผมก็ลำบากใจการที่มีคำว่าฟ้าผ่าเนี่ยผมขอยอมรับผิดคนเดียวแทนบริษัทและทุกคนในอนาคตอาจจะมีงานอื่นๆที่อาจจะทำด้วยกันก็ได้เราไม่ได้แตกแยกในฐานะของพี่น้องนะครับเราแค่แยกกันทำงานเท่านั้นเองทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาคือการเปลี่ยนพิธีกรแล้วผมก็ขอโทษด้วยที่ทำให้หลายๆคนรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เหมาะสมจริงๆเพราะทำอย่างนี้กับเปิ้ลไม่ถูกทำไมทิ้งพี่เปิ้ลอย่างเงี้ยผมไม่ได้ทิ้งนะครับเราต่างฝ่ายต่างก็มีงานกันทั้งนั้นพี่เปิ้ลก็มีหนังมีอะไรต่ออะไรที่ต้องทำอีกผมก็ต้องมีในฝั่งตรงนี้แล้วก็ทุกอย่างต้องมีการพัฒนาผมก็ไม่อยากจะให้ออกไปว่าเรา3คนทะเลาะกันนะครับมันมีแค่เพียงแค่ว่าถ้าเราทะเลาะกันเราทะเลาะกันแค่เฉพาะในบริษัทเราทะเลาะกันตลอดเรื่องรายการเรื่องอะไรต่ออะไรแต่ว่าถ้าถามบอกว่าจะไปทะเลาะกันข้างนอกแล้วก็งอนกันหรือความจริงพี่น้องกันทั้งนั้นฮะเดี๋ยวก็พูดคุยกันนะผมว่านะค่ะก็พยายามติดต่อพี่เปิ้ลเหมือนกันนะคะแต่ว่าตอนนี้พี่เปิ้ลยังไม่รับโทรศัพท์นะคะแต่ว่าโพสต์ Facebook อยู่ใครอยากรู้ว่าความคืบหน้าเป็นยังไงนะคะเข้าไปดูใน Facebook พี่เปิ้ลได้เดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อครับเรื่องราวเช้านี้ครอบครัวบันเทิงนะฮะเรื่องของเมื่อวานนี้นักข่าวค่ะเดี๋ยวขอเล่านะคะพุ่งไปเร็วเลยเมื่อวานนี้นักข่าวค่ะไปเจอพี่พจน์อานนท์พี่พจน์อานนท์เขาก็บอกว่านี่ตัวเองรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้ทนายของฟิล์มเนี่ยเขาจะยื่นเรื่องฟ้องแอนนี่บุ๊กแล้วนะทุกคนก็บอกฟ้องอะไรเอาไม่จบอีกเหรอเรื่องเอาแล้วของพี่ก็จบไปแล้วคนนู้นคนนี้ก็จบไปแล้วทำไมอ่ะเรื่องนี้ยังไม่จบอีกเขาบอกว่ายังไม่จบค่ะคือตอนนี้นะคะทนายของพี่ของฟิล์มนะคะเขาจะยื่นฟ้องเรื่องหมิ่นประมาทจากคำพูดที่ว่าวันข้างหน้าต่อไปหากสำนึกอะไรได้ก็อย่ามาขอเป็นพ่อน้องก็แล้วกันประโยคนี้ประโยคเดียวยื่นฟ้องเลยแล้วตอนนี้นะคะศาลประทับรับฟ้องไปแล้วด้วยว่าไม่มีใครบอกพจน์อานนท์บอกวิ่งมาบอกเจอนักข่าวนี่ตัวเองรู้ไหมว่าเขาจะฟ้องแล้วนะเรื่องก็จะแบบว่าเป็นยังไงต่อไปต้องไปคอยดูค่ะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะใหญ่โตมากเพราะว่าแอนนี่บลูเขายังไม่ยอมสรุปว่าใครเป็นพ่อเด็กกันแน่นั่นแหละฮะก็เสียหายตรวจดีเอ็นเอนั่นแหละค่ะก็เสียหายหรือข่าวนึงเนี่ยทำไงอะเราลากันไปด้วยภาพดังต่อไปนี้ฮะใช่ค่ะกิฟซ่านะคะเกอร์ลี่เบอร์รี่นะคะไปช่วยเหลือสังคมนะคะมาเป็นประโยชน์นะคะ9ชั่วโมงนะคะตอนนี้ก็เหลืออีกแค่3ชั่วโมงค่ะไปดูกันนะคะว่าน้องเขาบำเพ็ญประโยชน์อะไรบ้างนี่กับบำเพ็ญตนหนักขนาดนี้เลยใช่ค่ะอันนี้ไปที่สถานสงเคราะห์เด็กทุพพลภาพบ้านนนทภูมิค่ะไปช่วยป้อนข้าวป้อนน้ำป้อนอาหารล้างถาดไหมคะค่ะตอนนี้นะคะทำไปแล้ว9ชั่วโมงนะคะเหลืออีก3ชั่วโมงก็ทั้งหมดมัน12ชั่วโมงค่ะนี่ศาลตัดสินไม่กี่วันใช่ค่ะต้องรีบไปทำค่ะเหลืออีก3ชั่วโมงเห็นน้องบอกว่าจะไปบริจาคเลือดอีก3ชั่วโมงก็ครบพอดี12ชั่วโมงนะคะโอ้โหมาบ่อยๆน้องแมมกอดทีแล้วดีใจเหลือเกินแล้วหลังจากนี้นะคะจะต้องไปรายงานตัวที่ศาลอีก4ครั้งนะคะภายในจบภายใน1ปีนะคะก็จะครบยาวไปถึงสิงหาปีหน้าจบทุกอย่างสวัสดีครับสวัสดีครับ